ณแฟนเก่าอดเป็นห่วงเจ้าบ่ได้สายเขาเล่าบอกอายว่าเขาเฮ็ดให้เจ้ามีน้ำตาได้เจ้าไปแล้วก็ยังหลายใจไปนาทำสมว่าสิเลิกลาอายเลยโทรมาถามข่าวเจ้าเป็นจังได้เจ็บหลายอยู่บ่ละนะแม่นสิจังใดก็สางเจ้ายังมีอายเด้อซายังคงห่วงใยแม่นเจ้าทิ่มอายไปอยู่น้ำเขาถ้าเกิดยังขึ้นกับเจ้าเบอร์เก่าอายยังคอยหาถ้าเลิกกับเขายามใดเฝ้าโทรหาเด้อเจ้ายังมีค่าเสมอสำหรับอายน้องลาเลิกยามใดให้โทรมาเลยอายบอกเคยสิให้สิดาอายสิเป็นยารักษาแผลใจนี้ให้กับเจ้าอายคนแฟนเก่าเป็นห่วงเจ้าตลอดเวลาหากเขานั้นเศร้าหัวซากะยาสู่ไปให้เศร้าอายบ่มีภัยตั้งแต่วันเลิกกันกับเจ้ายังคิดต่ออยู่บ่เศร้าว่าสิได้เจ้านากลับคืนมาถ้าเลิกกับเขายามใดเฝ้าโทรหาเด้อเจ้ายังมีค่าเสมอสำหรับอายน้องลาเลิกยามใดให้โทรมาเลยอายบอกเคยสิให้สิดาอายสิเป็นยารักษาแผลใจนี้ให้กับเจ้าอายคนแฟนเก่าเป็นห่วงเจ้าตลอดเวลาหากเขานั้นเศร้าหัวซากะยาสู่ไปให้เศร้าอายบ่มีภัยตั้งแต่วันเลิกกันกับเจ้ายังคิดต่ออยู่บ่เศร้าว่าสิได้เจ้านั้นกลับคืนมาคงคืนมองเก่าสร้างสรรหาแนวมาเว้านัวหัวมวนกันตามประสาสำหรับมื้อนี้เฮ
ามีนิทานสิเล่าเรื่องเขียดน้อยกับไว้เท่าหากินอยู่กลางท้องนาควายหยาบเขียดน้อยเสยเตยเว้ยยืนเล่มกินหญ้าเขียดใจสิขาดแล้วนะเลยห้องดาวักควายออกไปปักควายเอ้ยยามใดสิยกยามใดสิยกยามใดสิยกจากเธอเฮาละเบอคือให้ทาดนคักลายจบแล้วนิทานไผละเป็นคนยกดอกต่อไปอย่าให้เฮาทาดนลายย่านใจให้คือเครียดหน่อยอยู่นอย่านใจให้คือเครียดหน่อยอยู่นอว่าวนัวหัวมวนกะส่วนกันเมื่อพักผ่อนพักกายที่มันล้าอ่อนมืออื่นสิได้มีแห้งสูงวิถีบ้านของคนขายแห้งกินอยู่ถ้าผู้สาวมารับรู้บ่หูสิรับได้บ่ปักควายยามใดสิยกยามใดสิยกจากเธอเฮาละเบอคือให้ทาดนคักลายจบแล้วนิทานให้ละเป็นคนยกจอกต่อไปอย่าให้เฮาทาดนลายย่านใจให้คือเครียดหน่อยอยู่นอย่านใจให้คือเครียดหน่อยอยู่นอว่าวนัวหัวมวนกะส่วนกันเมื่อพักผ่อนพักกายที่มันล้าอดมืออื่นสิได้มีแห้งสูวิธีบ้านของคนขายแห้งดินอยู่ถ้าผู้สาวมารับรู้บ่หูสิรับได้บ่